โอ้ลูกชิ้นเอาไปไหนเนี่ยลูกชิ้นเอาไปสะสมแต้มได้ปะพริกน้ำปลาเขาดีมากดีมากวัยรุ่นเจอกันวัยรุ่นเจอกันต้องกินโอเลี้ยงกับชาดำเย็นใช่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรับบทคนถ่ายรูปอ๋อรับบทคนถ่ายรูปอุ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเป็นยังไงมาสวัสดีด้วยหลังจากที่มาทักทายกันมีการแจกยากันด้วยเป็นยาดมน้ำหมายาขัดไม่ค่ะวันนี้แจกยาอย่างเดียวค่ะยาช่วยย่อยเพราะว่านัดกันมากินหมาวันนี้ทั้งหมดกี่ร้านนะหิวกันหรอหิวกันไหมคะสองคนเจ้ากับเช้าไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่แล้วทำไมรู้ไหมมาถึงเนาะพูดกับทีมงานอันนี้คือแม่ผู้บริหารนะคะแม่เจ้าของบริษัทนะคะเดินมาน้ำสักหยดยังไม่ได้กินเลยวันนี้ก็เลยพาสองแม่นะคะมาตะลุยกินกันทั้งหมด4ร้านดีกว่าโอ้สี่ร้านเลยที่นครปฐมค่ะไม่ใช่วันนี้รับบทยืนยิ้มค่ะไม่ยังไม่พูดอะไรคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในเขตนครปฐมแต่ยังไม่ถึงนครปฐมร้านเขาชื่ออะไรร้านเขาชื่ออะไรร้านตาต้อเมื่อกี้จะถามเขาว่าไงถามว่าอะไรร้านก็เป็นต้อมาป่าตอนมาค่ะตาต้อเขาบอกเอาไว้เกษียณอย่างเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นต้อหินหรือว่าต้อกระจกแต่ว่าเราสามารถแก้ได้ถ้าเราไปที่โรงพยาบาลออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเขาได้ยินบอกไม่ได้เป็นต้อนะขอชื่อต้อไม่ได้เป็นตาต้อมาขายแล้วก๋วยเตี๋ยวมาเขาขายอยู่ในเรือจริงๆอ่ะตรงนี้ไหนเดินมาดูสิเนี่ยเดินดูเลยเหรอไม่ใช่หมาเราก็มาดูเรือที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวดูก่อนคุณผู้วันนี้ห้าทุ่มก็ถ่ายไม่เสร็จมาเดินคุยบ้างเดินชมกันบ้างตามภาษาคนชรานะเวลาเดินก็ต้องนี่แล้วค่อยๆ อ๋อไปกินเถอะมาไปกินเชิญเลยค่ะเชิญเลยมาถึงนะไม่ทันไรเลยนะคือชามใหญ่มากเลยนะชามสองชามเลยแต่เห็นเขานั่งกินกันอยู่เนี่ยชามเท่ากะละมังเลยจะหมดไหมเนี่ยวันนี้ถามยังว่าคุณพี่คนไหนคือชื่อตาต้อตาต้อนี่ชื่อพี่เหรอครับผมตอนอยู่ในรถก็สงสัยนะว่าตาต้อเนี่ยตอนที่เข้ามาขายตาเขาเป็นต้อหรือเปล่าหรือว่าชื่อว่าตาต้อชื่อเป็นจริงเหรอต้องหายต้องหายแล้วเป็นจริงบอกตาหายรับมุกได้ดีมากเป็นชื่อคนพี่เหรอคะตาต้ออ๋อขายมากี่ปีแล้วคะ20กว่าปีแล้วโอ้ไม่ได้ขึ้นจากเรือเลยเหรอไม่ขึ้นจากแต่หมูเด้งใหญ่มากชิ้นใหญ่มากแป้งแป้งล้วนๆเลยจ้ะชามนึงใส่กี่ลูกไม่เคยนะโอ้โหไม่เคยแล้วแต่ความพอใจแล้วมีกำไรหรอไม่เอาไม่มีกำไรมีแต่สร้อยแล้วมีแต่หมูเด้งหรอจ้ามีอย่างอื่นไหมนั่นน่ะนี่อะไรเนี่ยหนังหมูไม่เคยเห็นร้านไหนที่เขาใส่หนังหมูใส่อะไรมีทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างเลยโอ้ยของเราเครื่องแน่นมากไปแล้วนะไปไหนอ่ะกลับแล้วยังไม่ได้กินเลยไปนั่งรอไปนั่งรอดีกว่าลูกใหญ่มากดูทิ้งก็รู้ว่าอร่อยทำงานกับผู้สูงอายุยายแท้สูงอยู่เขารอมัวแต่อินส่งอินเสิร์ตเขานำหน้าไปแล้วค่ะเข้าใจไหมเวลาเขาหิวนะเขาแบบมันทนไม่ได้มันทนไม่ได้ขนาดมาดูสั่งมาคนละสองชามเอาไงม้ามีเวลาน้อยแล้วม้าต้องรีบไปก่อนมาชิมก่อนชิมก่อนนะเป็นยังไงใช่ต้องกินก่อนอุ้ยน้ำซุปพอดีนะหวานแล้วใส่กุ้งแห้งก็ยิ่งดีนะสูตรนี้แม่เคยกินยังสูตรแบบใส่หนังหมูใส่อะไรพวกนี้ไม่เคยค่ะสูตรนี้ม้าก็ว่าม้าไม่เคยกินอร่อยนะอร่อยยังไงคิดว่าใส่หอมใหญ่เออคิดว่าเป็นหอมใหญ่เหมือนกันเป็นหนังเขานุ่มนะคงจะต้มมาแล้วโอ้โหหมูนี่นะบอกได้เลยนะเยอะมากตกลงเขาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเขาขายทุกชิ้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเศษสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดแป้งเยอะไหมเยอะแต่มันนิ่มจะให้เป็นใหญ่รสชาตินะมันฟิลเหมือนตอนเด็กเคยกินก๋วยเตี๋ยวปะก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกอ่ะเออเป็นฟิลก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นน่ะมันทำให้คิดถึงวัยเด็กเนาะมันมีป๊อกสองคนนี้คิดถึงวัยเด็กไหมไม่คิดเลยไม่คิดก็เป็นเด็กๆไม่ได้กินคิดไม่ทันคิดไม่ทันเนาะไม่เด็กๆไม่ได้กินมันนานเนาะมันนานแต่เด็กกินอะไรเด็กของแม่ไม่ได้กินแบบนั้นแต่เด็กของเธอจะกินแบบนั้นแล้วแม่กินอะไรเป็นเด็กเหรอนึกไม่ออกแม่เขาทำอะไรให้กินไม่ค่อยมีกินอ่ะโอ้ยน้ำตาไหลเลยครับยืนดราม่าดราม่าเลยแล้วนะเนี่ยกระดาษที่ซับเหงื่อหรอมาอยากจัดน้ำตาขอบคุณนะคะพี่เขาเอาขนมถ้วยมาให้กินให้กินก่อนแล้วก็เดินไปจ่ายตังค์เขาตรงนู้นหล่อเล่นเขามาให้กินน่ารักกินจากขนมไปด้วยได้ไหมได้ไหมกินข้าวกินหวานกินหวานกินข้าวสลับไปสลับมาไม่ได้ห้ามอร่อยไม่รู้ยังไม่ทันชิมเลยนะรู้เลยมาแค่ตักนะพูดว่าหืมอร่อยแล้วพูดเองว่าไม่ทันชิมเลยไม่หล่อเพื่อนเลยอร่อยลองดูกินข้าวแล้วยังไม่กินหวานกินข้าวอร่อยอร่อยหอมใบเตยอยากจะทำกินเองที่บ้านเนี่ยอย่าได้หาก่อนจะกินขนมถ้วยกันนะคะ
กินลูกชิ้นให้หมดก่อนค่ะเห็นลูกชิ้นเอาไปไหนเนี่ยลูกชิ้นเอาไปสะสมแต้มได้ปะเห็นแค่ลูกชิ้นก็เหนื่อยละเขาไปที่ไหนเขาต้องถ่ายรูปคู่กันฟีลว่าวันนี้เหมือนว่ามาเดทถือเขาเรียกเหมือนมาเดทฟีลว่าอิงฟ้าชาร์ลอตทำไมมาชอบถ่ายรูปมาว่ามันเป็นเหมือนกับวันนี้เป็นวันดีของเราเวลามาถ่ายรูปวันที่มารู้สึกแบบเดินมาดูรูปคนนี้มันมีอะไรปังมอกกุ้งเคยไหมแล้วคนนี้ไม่สนใจจะตอบเลยคนนี้สนใจเรื่องเมนูอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนอาชีพแล้วนะเปลี่ยนอาชีพก็เธอจะตกงานแล้วก็เป็นครีเอทีฟในรายการแล้วใช่แต่ร้านนี้หนูเคยมาแล้วมากับแม่ชีร้านนี้ร้านนี้เหมือนว่างั้นครั้งนี้เหมือนว่าพามามาลองชิมร้านเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล่อในสวนไอ้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนี่มันก็เข้าใจนะแต่ไอ้หน้ามันล่อๆในสวนเนี่ยมาก็เมื่อกี้มาลงรถตู้หนูก็ล่อมาเข้ามาอ๋อล่อคำนั้นนะมาก็คิดไปไกลจังเลยอีความหมายหน้าเนื้อจะเป็นหน้าล่อเหมือนถึงหน้ากินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเขาหน้าล่อจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมีหลายความหมายมีหลายความหมายมีหลายความหมายรูปนี้ใครที่เราถ่ายรูปไว้ให้มาดูก็จบเรื่องแล้วไม่ต้องเล่านี่หน้าไอ้ฉันมีถ่ายอยู่มีเหรอสามมาเซ่เอาฉันมาทำไมวันนี้ขับรถมาจากพารากอนนะเนี่ยมาฟังคอสองคนคุยกันเดี๋ยวสั่งไปด้วยแล้วก็ให้เขาคุยกันไปด้วยรอดีกว่าเนาะคุยมาได้รอดชั่วโมงยังไม่จบเลยนะถ่ายยังอะอะไรเดี๋ยวสั่งมามันจะมีปากหม้อเป็นตัวๆเดี๋ยวปากหม้อเป็นตัวๆมากินดูแล้วก็จะมีอันนึงคล้ายๆว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นต้มๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีควันออกมาด้วยต้มซุปเหรอควันเป็นซุปใช่เป็นไม่ใช่เป็นซุปกินไม่ได้นะควันกินไม่ได้เหมือนอ๋อ dry ice dry ice นะฮะน้ำแข็งแห้งเขาทำให้ dry ice เขาทำให้มันเก๋ๆออกยิบเก๋อะไรอย่างเงี้ยเราตามนี้แล้วกันเนาะมาสั่งมาเลยแล้วจ้าอุ้ยอันนี้เป็นแบบกุ้งอันนี้เป็นแบบเผือกอันนี้เป็นแบบรวมมาแล้วมาแล้วมาดูนี่เร็วมาดูนี่เร็วโอ้ยมาแล้วเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลยนะเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกอะไรนะบางหม้อทะเลทะเลหมอกทะเลหมอกยังหาไม่เจอเลยอยู่ตรงไหนปากหม้อทะเลหมอกทะเลหมอกทางร้านก็จะว่าเหมือนเป็นทะเลหมอกออกมาแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นปากหม้อแล้วก็จะมีเป็นซอสราดเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนแบบมีน้ำพริกเผามาโอ้มีสตอรี่มีสตอรี่เขาไม่ได้เล่านะสร้างเองเมื่อกี้แต่ก็ดูน่ากินนะก็ดูน่ากินร้านนี้ก็จะเป็นรวมร้านนี้เป็นกุ้งแล้วก็อันนี้เป็นเผือกกินดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็กินไปท่ามกลางสายหมอกไงอันนี้ก็จะเป็นไส้ต่างๆมีไส้ผักไส้อะไรอย่างนี้มาอยู่ข้างในกินร้านนี้ไม่ใช่กินอย่างเดียวนะแต่ยังไม่รู้แต่สนุกมากเลยนะยังไงมากุ้งเหมือนกับกุ้งยังไม่ค่อยสุกดีเลยกุ้งไม่สุกเกินไปแล้วเวลามาเขาลวกให้นิ่มๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยอร่อยจังเลยกุ้งถ้าสุกไปมันจะแข็งมันเป็นฟิวเด้งๆมาเคยกินไหมอย่างเงี้ยไม่เคยแบบนี้ไม่เคยเลยเหมือนกับข้างในเวลากัดแล้วนะกลิ่นของฟิวฟู้ดเหมือนกับที่เขาเรียกอะไรกุ้งแช่อะไรน้ำกุ้งแช่น้ำปลาแต่อร่อยนะอร่อยแป้งอะไรก็อร่อยน้ำจิ้มแป้งมันนิ่มเนาะแป้งนิ่มตอนมาก็ไม่ได้คาดหวังกับร้านนี้มากนะแต่ว่าพอกินแล้วปุ๊บอร่อยเลยเรียกว่าต้องมาแบบปล่อยใจสบายๆใช่ใช่อันนี้ดีกว่าลองไหมลองเลยค่ะมาเอากุ้งหน่อยขอบคุณค่ะลาดซอสหน่อยเครื่องเยอะมากอันนี้เครื่องเยอะมันเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะอันเนี้ยมันเหมือนอะไรหลายๆอย่างรวมกันเลยนะกินบางคำก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดไหมจันมันอร่อยนะร้านนี้มันไม่เหมือนกับขนมปากหม้อที่มาคิดเอาไว้ฉันชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะอร่อยขอบคุณที่พามานะอร่อยมากเลยกล้าลองเผือกไหมเผือกอร่อยอ่ะมันเหมือนเผือกแล้วมันมีกะทิเหมือนก็ว่าเหมือนกับไอ้ที่บิวในถาดเนี่ยที่เขาตัดก็เรียกอะไรเผือกอย่างนั้นแต่ว่านุ่มกว่าอร่อยโอ้นี้แปะกล้วยโอ้นี้แปะกล้วยแป้งเขานิ่มนิ่มต้องไปอีก2ร้านนะเนี่ยอยากจะกินให้หมดเลยร้านต่อไปเขาบอกว่ามีไข่ปิ้งเป็นไข่ปิ้งสูตรพิเศษเขาว่านะสูตรพิเศษจะเป็นแบบไหนแต่เวลานี้ขอเผือกก่อนถึงแล้วร้านต่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอะไรกิน4ร้านโอ้โหผ่านไป2ร้านสวัสดีใหม่แล้วพามาอีก1ร้านแล้วจ้าอันนี้ก็คือว่าอยู่ตรงบิ๊กซีนครปฐมเนาะเลยองค์พระปฐมเจดีย์มาหน่อยปึ๊บเขาบอกว่ามีร้านไข่ปิ้งค่ะนี่ค่ะมีร้านไข่ปิ้งจริงค่ะแต่ไม่มีพ่อค้าค่ะอ้าวนี่คุณพ่อค้าเหรอไม่พ่อค้าอยู่ไหนคะหนูไปตามพ่อค้ามาสิแล้วอยากจะรู้ว่าทำไมไข่ปิ้งสมัยรุ่นม้านี่มันไม่มีสีเนี่ยพ่อค้ามาแล้วพ่อค้ามาแล้วอยากจะรู้จังสวัสดีจ้าคุณพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เรียกคุณพี่เลยโอ้โหไข่ปิ้งคุณพี่ทำไมมันมีสีด้วยอ่ะโอ้โหมันเป็นไข่เยี่ยวนะต้องร
ลองว่ามันเป็นยังไงค่ะเยี่ยวมาแต่ว่าไข่ของพี่เนี่ยนะดังเพราะว่าดังจากเครื่องปั่นตรงนั้นนะดังใช่แม่เคยดูเคยดูอ่ะที่ไหนคุณพี่เขาขายไข่โดยใช้จิตสัมผัสขอหนูจับพี่ดูหน่อยว่าหนูเคยเจอพี่ไหมเราเคยเจอกันเขาขายไข่เนี่ยเขาใช้จิตสัมผัสว่าอันไหนสุกหรืออันไหนไม่สุกอ๋ออย่างนี้ก็รู้แล้วเขามี6ระดับเขามีเป็นไข่ลวกไข่วุ้นไข่ตานีไข่มะตูมไข่เกือบสุกและไข่สุกไข่วุ้นนี่มาวางไปปุ๊บพี่บอกเอาไปกินได้เลยอ่ะที่คุณพี่คอนี่คืออะไรระดับ 4ไข่มะตูมแม่อยากลองไข่วุ้นแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าน้องอยากลองไข่ตานีปลายหวีเขียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาซองละกี่บาทคุณพี่มีป้ายเดี๋ยวไข่ไก่2ลูก15บาทไข่ไก่3ลูก20บาทไข่เยี่ยวม้า10บาทแล้วไข่เยี่ยวม้าเขามาปิ้งไหมก็ปิ้งอยู่นี่ไงไปดูเลยอีกจีไม่ไข่เยี่ยวม้าปิ้งเพื่ออะไรพี่มีความร้อนจะได้อร่อยปิ้งเพื่อให้มันมีความร้อนปกติไข่เยี่ยวม้ามันสุกอยู่แล้วจะได้อร่อยฟีลว่าเหมือนเอาไปผัดกะเพราเอาไปทำกับข้าวแต่ที่นี่เขากินกันหลายอย่างนะเธอเขามีเป็นซอสเนี่ยเป็นซอสปรุงอาหารแบบนี้แล้วก็เป็นน้ำปลาก็มีหรือว่าจะกินกับแจ็คโชก็ได้แล้วแต่ชอบพริกไทยก็มีอะไรก็มีซอสภูเขาก็มีซอสแม่น้ำก็มีอันนี้ไข่วุ้นเหรอไข่ตานีอ๋อไข่ตานีไปก่อนอ๋ออันนี้คือตานีเธอเหมยเนี่ยไอศกรีมซันเดย์รู้แล้วไข่วุ้นเนี่ยถ้าเปรียบเป็นไข่ต้มอ่ะแม่ต้ม6นาทีได้6นาทีจะได้เป็นไข่วุ้นเอาตานีมาอีกเลย2ใบพอหนูลองได้ไหมมันจะร้อนประมาณไหนปานกลางปานกลางไปไข่ดิบเยอะรีวิวไข่เยี่ยวม้าหน่อยค่ะคุณแม่ปกติมันก็เป็นไข่เยี่ยวม้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่มาอังไฟให้มันร้อนขึ้นอ่ะแต่มันจะกินเรารู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ไข่เยี่ยวม้ามันมีความมันกว่าไหมเหมือนเจลลี่เลยนะมันก็มีความมันเค็มๆมันๆมันมันนุ่มๆเพราะว่าไอ้ไข่แดงมันจะเนียนๆมาเนียนกว่ากินดีกว่าตั้งแต่ได้ดูจากพวกเธอเราก็ไม่เคยรู้จักคําว่าหิวอีกเลย3ร้านแล้วแต่เราว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกร้านโดยเฉพาะม้ามาถึงเอานี่จัดใส่จานมาเลยม้าเป็นพวกชอบกินข้าวแกงสายข้าวแกงเลยแหละตอนนี้อยู่ที่ร้านข้าวแกงป้ามาลีไม่ใช่ธรรมดายังไงม้าพอรู้ว่าเขาจะพาม้ามาเดินสายกินจ้ะม้าก็บอกขอข้าวแกง1ร้านรีเควสข้าวแกง1ร้าน1ร้านเขาก็เลยเลือกไปร้านป้ามาลีมาให้แล้วเขาก็เลยจัดเป็นเอ็กซ์ต้านะคะเป็นนักแสดงมายืนหน้าร้านให้ดูคนเยอะๆไม่แล้วรถอ่ะไม่มีที่จอดนะไปจอดตรงลาดลีนะแล้วเดินมานะตรงเนี้ยเขาขายข้าวแกงมื้อเย็นนี่ไงตั้งแต่18ถึง24อ๋อขายถึง5เที่ยงคืนแล้วก็ไม่ได้มีแค่หน้าร้านนะคือต่อคิวยาวนะแล้วยังมีพวก delivery ต่างๆนะมารับไปอีกนะเยอะแยะไปหมดเลยก็อร่อยจริงนะไม่นี่ร้านชาบูที่นี่คนเขาบอกว่าเขากินข้าวแกงที่นี่เย็นเยอะมากพาม้าแบบพิสูจน์หน่อยว่ามันอร่อยขนาดไหนได้พิสูจน์แน่นอนเพราะของที่มาสั่งทั้งหมดอยู่บนโต๊ะข้างในแล้วค่ะคุณค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าพวกวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนโอเคไปดูเพราะเมื่อกี้สั่งไอ้เนี่ยกากหมูผัดกับ5โลกากหมูน่ากินมากสั่งไปแล้ว5โล5โลเลยกับมะระต้มมะระ5หม้อกินเลยเหรออ้าวพูดอะไรเหนื่อยก็กินก่อนจะได้พูดถูกทำไมอ่ะมาชิมอาหารมันก็ต้องกินให้ดูว่าไม่อร่อยจริงไม่อร่อยจริงบอกแล้วมากับคนชราก็คือว่าเขาห้ามเขากินไม่ได้ใช่แต่เขาหิวแล้วเขาแบบไม่งั้นเขาจะโมโหหรือว่าเขาจะเท้าหิงแปลว่าปวดเทศเท้าหิงแปลว่าเวียนหัวแบบอะไรกินจะเป็นลมอย่างนี้เท้าเทียปวดหัวเท้าเทียปวดหัวเท้าหิงคือแบบโอ้ยเวียนหัวเหมือนหิวอย่างนี้เข้าใจไหมหิวเด้เอาพูดตรงๆนะที่มาเกี่ยววางปุ๊บอะรู้สึกไม่อยากกินพูดตรงๆเลยแต่พอได้นั่งแล้วก็เอาพริกน้ำปลาตักด้วยช้อนแรกปุ๊บอะเหมือนมันเจริญอาหารขึ้นว่ะพริกน้ำปลาเขาดีมากมากเนี่ยพริกน้ำปลาเขาว่าเป็นเหมือนว่ามีซอยหอมแดงแล้วก็ซอยกระเทียมแล้วก็เป็นซอยปีดีพนมยงด้วยแล้วก็เป็นซอยลาซานเวลาเดินมากับก๊อตสิ่งแรกก็คือมะระถามว่าร้อนไหมก่อนถ้าวันร้านไหนที่ทำแล้วเย็นนี่นะคือจบเลยอ่ะร้อนไหมร้อนร้อนแต่ว่ามาถึงเนี้ยสรุปตาหนึ่งอย่างสำหรับตัวนี้นะคือกับหมูคืออร่อยแล้วก็เอาน้ำปลาโรยไปนิดนึงแล้วก็ว่ามีกระเทียมมีหอมแดงแบบโอ้โหก็มีทั้งนี้อันนี้เป็นแกงปลาดุกแล้วก็นี่มันผัดเผ็ดปลาดุกอันนี้แกงเทโพหากินยากเพราะว่าเป็นแกงโบราณเนาะใช่แล้วไปถามว่าร้านเขาอะไรเด็ดเขาบอกว่าแกงเนื้อนี่คือเด็ดม้ากินเนื้อไหมไม่กิน
เอ้าไม่มีให้กินเนื้อเลยเมื่อกี้กินอยู่อะไรเผ็ดอันนี้แกงมีเผ็ดเผ็ดโหเหรอเผ็ดเนาะแค่ไม่เผ็ดอ่ะเดี๋ยวเชื่อว่ามันเผ็ดเทโพของโพสกินโพสว่าเผ็ดนะไหนมีเผ็ดแล้วมีหวานมั้ยเทโพของเขาไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นจะเป็นฟิลแกงข้นๆเลยแบบแล้วก็ติดเปรี้ยวหน่อยแต่ว่านี่เราจะเหมือนเผ็ดเผ็ดแหลมนิดนึงแล้วก็แหวกหวานแล้วก็หวานแล้วก็มีเปรี้ยวปลายเห็นก็บอกพี่แกงร้านนี้ทำเองนะคือรสชาติอร่อยจริงต้องมาดูอร่อยนะอร่อยกินมากี่ร้านแล้วนะร้านที่4แล้วนะดูดินึกว่าจะไม่ไหวแล้วเป็นไงจ๊ะอิ่มกำลังอิ่มหมอนก็นอนอิ่มกำลังดีกำลังสบายนอนปลาปลือแล้วกี่ร้านนะม้าอิ่มกำลังพอดีกำลังพอดีไม่เกินไปด้วยไม่กำลังพอดีสรุปนี่มื้อเย็นนี่ไงมาสรุปทริปอ๋อคือว่าเหมือนว่าตอนเช้ามันเป็นแบบว่ามื้อทานเล่นแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเป็นมื้อหลักจัดเต็มนี่ไปกินเนี่ยเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์โอ้โหโอ้ my god แอปเปอร์ไทเซอร์อันนี้เป็นเมนคอร์สแล้วมันจะมีอะไรกันของหวานเนี่ยใช่เดี๋ยวเราไปกินต่อหมูกระทะกันแต่ว่าวันนี้ก็สนุกดีได้กินอาหารอร่อยนะมานะคุณแม่ชีค่ะเป็นยังไงบ้างซาได้มาเที่ยวด้วยกันก็ดีค่ะเนาะไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอนานแล้วก็เจอกันก็มีความสุขนะมีแต่ความสุขมีแต่เสียงหัวเราะกันนะอย่างที่บอกว่าเป็นคนคอเดียวกันละอายุไล่เลี่ยกันแล้วมีอะไรเขาก็ครับมีอะไรกินแล้วก็นินทาเรื่องลูกมันก็เข้ากันนะเหมือนกับว่าถ้ามึงลูกอะไรก็มีอะไรก็อ๋อมีหน้าที่อยู่บนรถตู้ก็คือมันแต่เรื่องกูทั้งนั้นเลยใช่ค่ะใช่เข้าใจเข้าใจข้างหน้าใหม่อีกเนาะมันนินทาลูกกันอีกมันนินทาลูกกันอีกนะมันไม่ใช่นินทาบางทีแค่บางทีแลกเปลี่ยนทัศนคติกันก็เลยวันนี้สรุปแล้วว่าเวลามากินข้าวด้วยกันก็แลกเปลี่ยนทัศนะที่ดีกันแล้วก็มีความรู้สึกที่มันก็กลับบ้านแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เรามีใกล้มันมีค่าที่สุดจบได้คมจบได้คมจบได้คมเอามาหั่นเนื้อไปทำแกงหน่อยอันนี้คือคมความอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วไม่ว่าทุกๆเรื่องนี้คำคมของมาม่าแสบเลยแสบมากโรยเกลืออีกทีนึงแล้วเอาแซ่เทียนใช่ครั้งหน้ามาด้วยกันอีกนะมาด้วยกันแล้วก็นะแล้วก็อาหารวันนี้อร่อยทุกอย่างก็วันนี้ขอบคุณเธอที่พาอุ้ยหนูเหรออุ้ยขนาดขับรถคนละคันนะยังเรียกว่าพามาเลยเธออย่าบอกความจริงสิอ๋ออย่าบอกความจริงเพราะเรานั่งใช่เพราะเราจะให้ได้คนให้ได้คุยกันไงสองคนได้คุยกันแล้วก็วันนี้พามาตะเวนแถวบ้านเขาอะอาหารอร่อยทุกร้านเลยที่พามาแล้วก็จบโดยการที่เรากินข้าวแกงก็มันเป็นมื้อประทับใจเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ใครนะคะที่ดูรายการเราเสร็จนะคะอยากจะมาตะลุยกินตามเส้นทางของเรานะคะก็สามารถมาได้จะมาวันเดียวก็ได้หรือมา2วันก็ได้ถ้ามาวันเดียวก็อิ่มมากหน่อยถ้ามา2วันก็อิ่มพอดีแต่ม้าบอกว่าของม้าอิ่มกำลังดีเตรียมเข้านอนได้ครั้งหน้าก็เสร็จสำราญนะคะจะไปไหนนะคะหม่าม้านะคะแม่ชีกสิทธ์จะไปไหนนะคะต้องรอติดตามนะคะไปหมูกระทะไปหมูกระทะรีบบอกเลยออกตัวก่อนใจอยู่เนี่ยร้านขายข้าวแกงแต่ไปถึงข้ามไปฝั่งโน้นแล้วหมูกระทะแล้วโอเคฝากดูกันเยอะฝากแชร์กันเยอะนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าคิมิโนโตะมาโกมาเกะมากะมาอิงฟ้าและชาลอด